ตำบลท่าอีบูนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับคือชุมชนต้นน้ำป่าสักของจังหวัดเพชรบูรณ์ลำน้ำป่าสักนะครับมีความยาวตั้งแต่เหนือสุดอำเภอหล่มเก่าไปจนถึงนู่นละครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นเส้นเลือดสำคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลท่าอีบูนและตำบลใกล้เคียงหมู่ที่12นั้นมีพื้นที่การเกษตรอยู่ 3,365 ไร่มีป่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่ประมาณ 6,518 ไร่บางส่วนก็เป็นป่าชุมชนที่ทางหมู่บ้านและทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดตั้งขอกับทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อที่จะเป็นป่าชุมชนในหมู่บ้านนี้ก็ประมาณ 1,318 ไร่ในที่นี้ก็จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของประชาชนเขามาทำมาหาเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าหาเห็ดหาพึ่งหาประเภทตระกูลผักครับผักก็มีหลากหลายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนปัญหาของชุมชนก็คือว่าทรัพยากรก็เริ่มหมดไปผมเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แหละครับจึงได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยขอความร่วมมือไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับโดยภาคประชาชนเนี่ยมีการจัดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาจัดกิจกรรมครับวันนี้เราได้เชิญพี่น้องประชาชนชาวหมู่ที่12ตำบลท่าอีบูนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาทำกิจกรรมนะครับข้างหน้าผมเนี่ยคือการทำฝายแมวนะครับอันนี้คือภาคปฏิบัติให้ประชาชนได้มีทักษะในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับฝายแมวนะครับข้างล่างเป็นห้วยสะดวงต้นน้ำป่าสักนะครับฝายแมวของเราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นคลองไส้ไก่ที่จะไหลลงสู่เขาเรียกว่าห้วยสะดวงนะครับไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนให้ความตระหนักรู้รักทรัพยากรธรรมชาติป่าน้ำต้นไม้อันนี้เป็นสิ่งที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้นะครับนี่คือแนวป้องกันไฟนะครับโดยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงมือปฏิบัติทำจริงเพราะไฟป่ามีทุกปีครับเผาผลาญป่าไม้ปีหนึ่งสูญเสียไม่ใช่น้อยนะครับทรัพยากรของเราถูกทำลายไปไม่ใช่น้อยเพราะนั้นชาวบ้านหรือชุมชนที่ใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกันรักษาป่าโดยไม่ให้ป่าถูกทำลายจากไฟธรรมชาติก็ดีจากน้ำมือมนุษย์ก็ดีนะครับพวกเรามีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในชุมชนจริงๆครับถือว่าชุมชนท่าอีบูนเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรักษาป่ารักษาน้ำรักษาสัตว์ป่าทางอาจารย์สุวัฒน์อินทประภัยท่านก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพันธุ์กล้าไม้แล้วก็ส่งเสริมอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลไฟป่านะครับแล้วก็มีการอบรมให้กับความรู้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอันนี้เรายอมรับท่านจริงๆเพราะว่าท่านมาคอยให้ความรู้กับทางหมู่บ้านของเราตลอดโอ้อันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเนาะอันนี้ถือว่าเป็นโครงการพร้อมทั้งที่อนุรักษ์น้ำพร้อมนะครับอันที่อาจารย์สุวัฒน์เพิ่นมีโครงการที่สิเฮ็ดฝ่ายแมวฝ่ายชะลอน้ำนะแต่ทางหมู่บ้านเพิ่นก็มีการเฮ็ดไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่ว่าช่วงของอาจารย์สุวัฒน์เพิ่นเข้ามาเฮ็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบอีกแบบนึงที่ทำให้ชาวบ้านรวมโตกันได้นะครับชาวบ้านรวมโตเกิดความสามัคคีที่พร้อมใจกันเข้ามาเฮ็ดจ้ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันหันมาใส่ใจดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมไทยเพราะว่าเราอย่าไปพึ่งพาบุคคลอื่นที่จะเข้ามาช่วยเบื้องต้นเราต้องช่วยเหลือกันก่อนร่วมมือร่วมใจดูแลอย่างน้อยๆปีหนึ่งปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับน้ำก็จะไม่ท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำแล้งก็จะได้บรรเทาหายไปนะครับให้เกษตรกรมีอยู่มีกินพี่น้องจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขครับ